็มค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการค่ะสามารถตรวจจากไลน์ได้ใช่ก็สามารถเข้าไลน์ตรวจสอบเป็นประชาชนได้ประชาชนก็ตรวจได้ตรวจได้เหมือนกันเลยได้กำกับสแตมป์มียี่ห้ออะไรผู้ประกอบการเป็นใครและราคาแนะนำขายที่ค่ะถ้าเขา copy QR code ลูกมันไม่ตรงถ้าตรงกันหลายๆขวดนี่แสดงว่ามันปลอมใช่ค่ะมีจะเป็นลายค่ะอันนี้สำหรับประชาชนก็จะกดง่ายๆเลยนะคะก็คือเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็เพิ่มเพื่อนตรงนี้ค่ะกด QR code ได้ปกติเลยแล้วก็สแกนได้เขาจะระบุเลยว่าไปขึ้นอยู่ที่จังหวัดไหนดังนั้นถ้าพื้นที่ไหนมีการสแกนมากที่สุดก็ท่านก็จะมีกูการ ESG อ่ะครับว่าพื้นที่นี้มีการสแกนสแตมป์มากที่สุดแสดงว่าพื้นที่นั้นคนหนึ่งนั้นข้าราชการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนได้ใช้มากน้อยแค่ไหนเป็นตัวชี้วัดของรีเช็คตรงนี้ผิดปลอมแล้วให้เขาแจ้งได้ที่ไหนสายด่วน1713หรือสบายดีต้องแจ้งผ่านแอปใช่ต้องแจ้งผ่านแอปใช่ก็คือกดปุ่มไปเลยในข้างเครื่องหน้าจอส่งไปเลยบอกโลเคชั่นร้านไหนได้คนจะได้ขยันสแกนเจอมีรางวัลให้ใช่ไหมครับอยากจะแต่งแบบนี้ครับ